สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนชุดคำสั่ง SQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการที่เราจะอัปเดตหรือว่าปรับแก้ข้อมูลที่มีอยู่ในตารางนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในที่นี้ผมก็ใช้ตัว Azure Data Studio ผมกดฟังก์ชันคีย์ F1 มาแล้วก็เลือกตัว New Notebook นะฮะสร้างโน้ตบุ๊กตัวใหม่หาพอสร้างมาได้ผมเติมตัว Text Cell เข้าไปคำสั่งที่จะใช้วันนี้ก็คือตัวอัปเดตแล้วผมเติมโค้ดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ข้อมูลจากตารางที่ชื่อว่า movie gross นะครับผม select star from ตัว movie gross ให้ดูก่อนนะฮะในนี้ก็จะมีอยู่579เรื่องเดี๋ยวผมจะสร้างตารางอีกตารางหนึ่งขึ้นมาโดยทำการ copy ข้อมูลจากตัว movie gross เข้าไปนะครับผมแก้คำสั่งตรงนี้ select star แล้วว่า into ตารางชื่อ movie ละกันแบบนี้แล้วก็รันนะฮะอันนี้ผมจะได้ตารางอันใหม่ที่ชื่อว่า movie นะครับจะได้ไม่ไปแตะกับข้อมูลที่อยู่ในตัว movie gross ตรงนี้ผม select top 10จาก movie แบบนี้แล้วก็รันนะฮะในเห็นไหมครับเรามีข้อมูลในนี้คราวนี้เนี่ยมาดูคำสั่งพื้นฐานของการอัปเดตนะครับอย่างเช่นผมก็บอกพิมพ์อัปเดตแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางถัดจากนั้นเราก็มักจะเขียนแบบนี้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็บอกว่าเซตแล้วก็บอกว่าเซตค่าในคอลัมน์นะฮะอย่างเช่น movie title ให้ทุกตัวเป็นตัวใหญ่สมมุตินะครับเอาดูง่ายๆว่าคอลัมน์นี้เนี่ยผมต้องการเปลี่ยนค่านะครับให้ทุกตัวเป็นตัวใหญ่ก็บอกว่าเป็นตัวนี้ movie title แค่นี้นะครับแล้วก็รันดูนะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่ามี579แถวที่มีการอัปเดตไปนะครับเราก็มา select star from movie ดูได้นะครับเอา select แค่10แถวแรกให้ดูก็พอเห็นไหมครับคราวนี้ทุกตัวตรงนี้เป็นตัวใหญ่แล้วนะครับชื่อหนังแบบนี้ตอนที่เราทำการอัปเดตพวกนี้นะครับเนี่ยมาดูนะครับตอนที่เราอัปเดตตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัปเดตพร้อมๆกันหลายๆคอลัมน์ก็ได้นะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวผมทำเป็นตัวโลเวอร์แล้วก็ตรงนี้ผมบอกว่าตัวจอล่านะครับให้เท่ากับตัวอัปเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเขียนแบบนี้นะครับจะขึ้นบรรทัดใหม่หรือไม่ขึ้นก็ได้นะฮะแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนคอลัมน์นี้ให้เป็นตัวเล็กแล้วก็คอลัมน์นี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวรันดูนะฮะตรงนี้รันเสร็จปุ๊บผมก็เหมือนเดิมนะครับ select star from ตัว movie เอา top 10ก็พอเห็นไหมครับคราวนี้จอล่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่อันนี้กลายเป็นตัวเล็กละหรือว่าเราจะใส่เงื่อนไขเข้าไปก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยเราบอกว่าตรงนี้เซตเงื่อนไขว่าถ้าจอล่าเนี่ยเท่ากับ adventure นะครับคราวนี้นิดหนึ่งนะครับใน SQL Server เนี่ย Microsoft SQL Server เนี่ยต่อให้ตรงนี้นะครับเป็นตัวใหญ่หมดคือ SQL Server ตอนตรวจสอบเงื่อนไขอันนี้เนี่ยมันจะไม่สนใจว่าตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับสมมุติว่าถ้าหนังที่เป็น Jora Adventure เนี่ยผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัวใหญ่นะครับชื่อหนังเนี่ยลองรันดูนะครับรันไปเสร็จปุ๊บผมก็มาตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยมี129แถวนะครับมีการแก้แล้วก็รันตัวนี้ดูอันนี้สังเกตอย่างเช่นบรรทัดที่2เนี่ยเป็น Adventure นะครับชื่อหนังก็เลยกลายเป็นตัวใหญ่บรรทัดที่4ก็เหมือนกันนะครับส่วนบรรทัดอื่นก็เป็นตัวเล็กไปนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมทำเพิ่มเติมปกติตอนที่เราอัปเดตนะครับเราจะทำอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปในตารางนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นขั้นตอนการใช้งานผมก็ใช้คำสั่ง outer table movie นะครับแล้วก็ add ตัว gross thailand money แล้วก็ now นะตัวนี้หมายความว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มคอลัมน์ชื่อว่า gross thai ที่เป็นเงินบาทละกันเดี๋ยวผมจะเอาค่านี้มาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็มาเก็บไว้ในคอลัมน์นี้แล้วก็ data thai ให้เป็น money นะครับแล้วก็ให้ allow ให้มีค่า now ได้นะผมรันตัวนี้นะครับตรงนี้ command successfully ลอง select top 5 from ตัว movie ดูนะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้มี star แล้วก็ run เห็นไหมครับเราจะได้คอลัมน์อันใหม่นี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็สามารถเขียนว่าเนี่ย
อัปเดตแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางนะครับเราบอกว่าเซตตัว cross th ปกติผมจะชอบเขียนเซตขึ้นบรรทัดใหม่นะครับดูง่ายดีเท่ากับตัว inflation ตัวนี้นะครับ adjusted gross สมมติว่าผมบอกว่าคูณด้วย31แล้วกันผมก็เขียนแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็รันเสร็จลองใช้ตัวนี้นะครับ copy บรรทัดนี้มาแล้วก็รันใหม่นะฮะเห็นไหมครับเราจะได้ค่าในคอลัมน์นี้ขึ้นมาหรือว่าจะเอาตัวที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปคอลัมน์หนึ่งในตารางสมมติว่าเดี๋ยวผมสิ่งที่จะทำก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับที่เป็นรหัสเนี่ยว่าถ้าเป็น G หมายถึง General Audience PG 13อะไรเนี่ยทำนองนั้นนะครับให้เป็นตัวเต็มนะครับผมก็ทำแบบนี้นะครับ Outer Table Movie แล้วก็ Add ตัวคอลัมน์ตั้งชื่อว่า MPAA ละกันแล้วก็เป็นตัวอักษรนะครับเอาสูงสุด255ตัวแบบนี้แล้วก็ให้มีค่าเนาได้แล้วคราวนี้ผมก็มาซีเล็กตรงนี้ใหม่เอาสักท็อป20ดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ชุดคำสั่งอัปเดตในการเปลี่ยนอย่างเช่นถ้า G ให้เป็น General Audience ถ้า PG ก็เป็น Parental Guidance แบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับเราบอกว่าอัปเดตตัว Movie Set ตัวอันนี้คือคอลัมน์ใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเราบอกว่าเซตตัวคอลัมน์ MPAA นะครับเท่ากับแล้วตรงนี้ผมเขียนเป็นเคสนะครับเคส MPAA rating นะฮะแบบนี้แล้วก็ n ไว้แล้วเราก็บอกว่าอย่างเช่นอันนี้ถ้า MPAA rating มีค่าเป็น G ก็ให้เป็น general audience นะครับแบบนี้ถ้า MP rating เป็น PG ก็ให้เป็น parental guidance นะครับแล้วเราก็เขียนต่อไปนะครับ rating ในนี้จะมีอีก PG 13อันนี้ผมเขียนง่ายๆนะครับตรงนี้ก็ใส่13เข้าไปแล้วก็ถัดมาเป็นตัว rate R นะฮะเป็น restrictแล้วเราก็สามารถเขียน else ได้นะครับดักไว้ถ้า else ก็ส่งค่า MPAA rating ตัวมันเองกลับไปเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับก็ลองรันดูนะฮะตรงนี้บอกว่ามี579แถวที่มีการแก้แล้วก็ select star from ตัว movie แบบนี้ได้รันดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้มาดูคอลัมน์นี้นะครับกับคอลัมน์นี้เดี๋ยวผมเขียนงี้ดีกว่าselect เอาแค่ movie title MPAA rating แล้วก็ MPAA ให้ดูแค่นี้พอได้เห็นติดกันเห็นไหมครับคราวนี้ตัว G เนี่ยก็จะกลายเป็นตัว general audience ใช่ไหมครับนี่เนี่ยอันนี้คือการปรับค่าแบบมีเงื่อนไขโดยใช้เคสหรือว่าถ้ามีค่า null ก็เป็น null เดี๋ยวลองดูมีค่าอื่นอย่างเช่นถ้า PG ก็เนี่ยเป็น parental เห็นไหมครับถ้า R ก็ restrict นะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้ตัวคำสั่งอัปเดตนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ